สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูโฟลว์การเหยียดยืดร่างกายสบายๆในช่วงเช้าๆกันนะคะแต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้กับร่างกายในช่วงไหนก็ได้ที่เราว่างเว้นจากการทำงานหรือว่าว่างเว้นจากกิจธุระประจำวันอื่นๆนะคะแล้วเรามาฝึกโยคะกันค่ะเราเริ่มดูท่าแรกกันนะคะท่าแรกนำจะให้ยืนด้วยความมั่นคงเนาะความห่างของเท้าเนี่ยประมาณ2ช่วงสะโพกนะคะประมาณนั้นไม่กว้างไม่ต้องกว้างมากเกินไปเนาะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกสเต็ปที่1 นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกกลับลงมาที่ตรงนี้ค่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกนะคะพร้อมเนาะตอนนี้เราจะหันไปทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆตอนนี้สังเกตนะคะปลายเท้าของเราก็หันไปทางหัวเสือทางด้านซ้ายหายใจออกขาเราตรงๆทั้งคู่หายใจเข้าลึกๆกลับมาที่ขาขวาเราใช้เราหมุนจากข้อต่อสะโพกนะคะโดยใช้ส้นเท้าเราเนี่ยสังเกตนะคะเป็นจุดหมุนให้เกิดความแข็งแรงขึ้นนำจากให้เพิ่มการบิดที่ข้อเท้าข้อเข่าให้หมุนให้เป็นนะคะและสะโพกสั่งร่างกายขึ้นมาในส่วนขาทั้งหมดหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกค่ะหายใจเข้ากลับได้เหมือนเดิมนะคะฝั่งนี้จะหมุนกลับฝั่งนี้จะหมุนไปหายใจออกลมหายใจเดียวนะคะหายใจเข้าสั่งร่างกายหัวจรดเท้าค่ะหายใจออกหายใจเข้าลึกหายใจออกสั่งร่างกายนะคะหมุนแค่จุดหมุนที่ส้นเท้าหายใจเข้าหมุนกลับหมุนไปหายใจออกหายใจเข้าลึกตรงนี้เราสามารถจริงๆแล้วเราทำมากกว่า5หรือ6ครั้งได้นะคะทำในตามรูปแบบที่เราต้องการแขนนำไม่ให้เก็บเข้าข้างลำตัวนะคะแขนเนี่ยยังให้คงยืดเอาไว้ค่ะต้องการให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ เริ่มทำงานตอนนี้เราจะทวิสต์นะคะเมื่อกี้ที่เราทำท่าไปเนี่ยจะเป็นท่าตรีโกณเนาะอุทิตตรีโกณนาสนะนะคะ triangle pose ตอนนี้ทวิสต์ของ triangle pose ค่ะหายใจออก1หายใจเข้ากลับมาค่ะใช้จุดหมุนที่ส้นเท้าหายใจออกลงตอนลงเนี่ยเราอยากจะยืดลงให้สุดๆหายใจออกหายใจเข้าอยากจะยืดลงให้สุดๆนะคะหายใจออกหายใจเข้าคราวนี้การยืดลงให้สุดๆบางคนอาจจะไม่ได้ในการวางถึงพื้นเหมือนน้ำเนาะทำแค่นี้ค่ะก็มาแตะตัวเองแล้วบิดลำตัวบิดมือขึ้นไปหายใจเข้าแต่เราคงใช้จุดหมุนที่ส้นเท้าเหมือนเดิมนะคะหายใจออกและเหมือนเดิมค่ะทุกการลงก็คือลมหายใจออกทุกการขึ้นก็คือลมหายใจเข้านะคะหลังจากนั้นยังคงท่ายืนไว้อยู่เหมือนเดิมค่ะมือประสานกันทางด้านหลังในรูปแบบนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลงค่ะหายใจเข้ายืดขึ้นเปลี่ยนมาเป็นขวาหายใจออกหายใจเข้ายืดบิดลำตัวมาหายใจออกหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกบิดอีกด้านหนึ่งวันนี้นำให้ผู้ฝึกนะคะบิดลำตัวเนาะบิดทั้งขวาและซ้ายทุกสเต็ปการเคลื่อนไหวนะคะและทุกสเต็ปเนี่ยหายใจเข้าและหายใจออกลองฝึกดูนะคะโฟลว์เนี้ยเหมือนกับท่าตัวท่าเนี่ยไม่ได้ยากอะไรมากแต่ว่าจะสร้างโฟลว์ของร่างกายขวาซ้ายขวาซ้ายบนล่างบนล่างสังเกตนะคะจริงๆแล้วมันก็คือการยืนแทบจะเป็นที่เดิมแต่สลับมุมขวาซ้ายบนล่างท่านี้ก็ค่อนข้างจะเรียกเหงื่อได้เยอะนะคะคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะฝึกโฟลว์ให้เป็นโฟลว์ยาวๆเราก็จะสามารถทำในท่าเดิมเนี่ยซ้ำประมาณข้างละ10ครั้งขวาสลับขวาซ้ายขวาซ้ายไปเยอะๆหลายๆส่วนนะคะอันนี้ค่ะเป็นแค่3ท่าง่ายๆแต่โฟลว์ตามลมหายใจเข้าออกจริงๆลองฝึกกันดูค่ะโยคะเนี่ยสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายอันนี้แค่3ท่านะคะเราก็จะสามารถโฟลว์ร่างกายจริงๆอ่ะจะส
ังเกตเราจะโฟลว์ไปทั้งตัวเลยใช่ไหมคะทั้งขวาซ้ายบนล่างหน้าหลังเราจะโฟลว์แบบทั้งบิดลำตัวส่วนกลางด้วยจากพวกท่าทวิสต์นะคะลองดูนะคะอันนี้เป็นโฟลว์ง่ายๆอีกท่าหนึ่งสำหรับเวลาฝึกที่ร่างกายเราตึงๆทั้งร่างกายเวลาตึงทั้งลำตัวเนี่ยเราจะสามารถคลายความปวดความตึงกันได้ยังไงเนาะลองฝึกโยคะกันดูค่ะสวัสดีนะคะ